สวัสดีครับพี่คนนี้นะครับประวัติน่าสนใจมากก็คือเขาอยู่ลพบุรีนะแล้วก็เขาสั่งอุปกรณ์ทั้งหมดประมาณ 125,000 บาทนะครับแล้วก็จริงๆไม่ได้อยากให้มองตรงส่วนนี้นะอยากให้มองตรงจุดอื่นนะครับจะสั่งกี่บาทกี่แสนกี่หมื่นกี่พันก็ตามแต่ว่าพี่คนนี้เขาพูดดีมากผมถามว่าทำไมถึงได้คิดที่จะเรียนกุญแจออนไลน์พี่ก็เลยเล่าประวัติให้ฟังนะครับซึ่งเสียดายมากที่ผมไม่ได้บันทึกกันนะคือพี่ก็จบรัฐศาสตร์ด้านอะไรสักอย่างเนี่ยมหสทนะเขาเลยคิดว่าการเรียนมหสทเนี่ยการเรียนจดหมายเนี่ยก็เหมือนการเรียนออนไลน์นะครับฉะนั้นตอนที่ผมไปแนะนำหรือไปสอนพี่เขาก็จะรู้แล้วแหละว่าสุดท้ายเนี่ยการเรียนออนไลน์เนี่ยมันดีนะครับมันสามารถทำให้คนจบปริญญาตรีได้จบปริญญาโทได้นะเรียนออนไลน์เรียนอะไรนะแบบต่างประเทศอ่ะมหาลัยดังๆนะครับออกฟอร์ดเนี่ยเขาก็มีทางออนไลน์นะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยอยู่ที่ใจนะครับมีหลายคนชอบถามมาว่าเรียนออนไลน์จะเป็นหรอก็คือเรียนออนไลน์เนี่ยก็เหมือนกับเรียนรามนะฮะเรียนรามคำแหงคนจดรามคำแหงปีแสนๆคนเห็นไหมคนที่เรียนรามเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าไม่แน่นแต่ผมมองว่าเป็นเรื่องของความรับผิดชอบตัวเองคนที่เรียนรามเนี่ยไม่มีใครตั้งใจเนี่ยว่าจะต้องเข้าเรียนกี่โมงจะต้องส่งงานจะต้องไม่มีใครบังคับนะถ้าคุณไม่รู้จักความรับผิดชอบไม่มีความรับผิดชอบเนี่ยมันก็จะไม่สามารถที่จบได้นะครับฉะนั้นคนที่เรียนรามคำแหงเนี่ยหรือทางไปรษณีย์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรียนปริญญาโทปริญญาตรีแล้วก็ตามแต่เนี่ยฉะนั้นก็คือความตั้งใจเนี่ยคือสิ่งสำคัญนะครับเนื่องจากว่าพี่คุณแน่เขาอยากจะเป็นช่างกุญแจนะครับก็เลยปรึกษาเพื่อนคือถ้าเป็นคนในวงการกุญแจก็จะรู้กันว่าถ้าเกิดว่าเรียนเรื่องของกุญแจเนี่ยก็ให้มาเรียนกับที่อาจารย์คมเดชนะครับคีเวิร์ดพี่ก็เลยตัดสินใจให้ผมไปสอนที่บ้านแล้วก็อันนี้เป็นบทสัมภาษณ์เล็กๆน้อยๆนะครับที่มีการพูดคุยกันสัมภาษณ์นิดนึงครับตอนนี้เราอยู่ไหนครับอยู่ลพบุรีโคกตูมครับโคกตูมนี่อยู่อำเภออะไรครับอำเภอเมืองครับอำเภอเมืองเหรอครับแล้วอยู่ใกล้กับอำเภออะไรไหมจังหวัดอะไรไหมอยู่ติดกับอำเภอพัฒนานิคมครับติดกันเลยเหรอในเขตสิ้นสุดของอำเภอเมืองครับแล้วมีอำเภออื่นอีกไหมก็พุทธบาทครับผมแล้วอำเภออะไรครับพุทธบาทก็เมืองแล้วก็เป็นลำมาลายครับอ๋อลำมาลายจากนี้เป็นลำมาลายกี่กิโลฮะ50โลประมาณ50โลตอนนี้พุทธบาทกี่กิโลครับประมาณ18 9โลใช่เหมือนกันนะแล้วไอ้อะไรนิคมอ่ะนิคมสร้างตนเองครับคือเขตอำเภอเมืองครับอ๋ออยู่ประมาณเกือบ20โลครับแล้วจากนี้ไปเขื่อนมาสักกี่กิโลครับประมาณ22โลครับโอเคแล้วนี่รอผมนานไหมอะไรฮะให้ผมมาสอนที่นี่นานไหมรอนานไหมกี่วันกี่เดือนจะได้ไหมประมาณจองต้นเดือนไว้ครับต้นเดือนใช่ไหมก็ต้นเดือนกรกฎาคมหรอต้นเดือนสิงหาครับเฮ้ยกรกฎาคมไม่รู้กรกฎาคมก็ปัดรู้จักผมนานหรือยังครับก็ติดตามใน YouTube ประมาณสักหลายเดือนอยู่ครับตามใน YouTube หรอครับผมแล้วดูสักกี่เดือนถึงจะได้ตัดสินใจโทรหาก็ดูหลายที่ด้วย แล้วก็ศึกษาจากเพื่อนที่เป็นช่างด้วยกันอ้าวเป็นช่างด้วยเหรอมีเพื่อนแต่ว่าเพื่อนอยู่ที่เชียงใหม่เปิดเป็นร้านกุญแจอ้าวเหรออ๋ออยู่เชียงใหม่อำเภออะไรครับอยู่อำเภอเมืองครับเปิดร้านกุญแจในเมืองเปิดนานหรือยังเพื่อนที่เชียงใหม่เปิดนานแล้วหลายปีแล้วโอเคขอบคุณมากสวัสดีครับ